เขาจะทดลองตอนนั้นช่วงนั้นมันก็เริ่มหนักพุ่งให้หินแตกอะไรแตกเขาก็จะทดสอบเอากำลังกองเกินเนี่ยทั้งกองพันดูว่าจะทำการรบได้ไหมช่วงนั้นผมอายุประมาณ 18-19 เคยตีรันฟันแทงมาการใช้อาวุธระเบียบวินัยทางทหารไม่รู้จักเลยก็สมัครเข้าไปที่ในค่ายน้ำพองฝึกหนักเพื่อนก็มาผมนั่ง430ของให้การโอ้โห220คนอัดไม่ได้นั่งเรายืนจะเอาเราไปร่องแจ้งสำทองหรือปักเซก็ไม่พูดเลยข้ามไปเห็นแม่น้ำโขงเท่านิ้วเนี่ยหายไปข้ามโขงไปแล้ววะมากลัวไปแล้ววะใจไม่ดีแล้วไม่ได้ลาพ่อลาแม่เลยนะเครื่องบินก็บนที่นอนสแกลายลงปุ๊บเบรกเลยเบรกปุ๊บเลี้ยวเลยเพราะมันปืนใหญ่มันจะลงตลอดข้างๆสนามบินมีศพนอนกันรอกลับเมืองไทยกันเปิดแรมมาโอ้โหเข่าอ่อนเลยเห็นศพโอ้ยฝันไม่ดีเลยโอ้ตายแล้วกูบนนอนสแกลายมันจะมีสแกลายวันกับสแกลายทูเราก็ประจันหน้ากันอยู่เพียงแต่มันมีร่องเขาหุบเขาฝังมาเท่านั้นเองเดินไปเพื่อนผมเป็นพนักงานวิทยุอยู่กับผู้กองมันก็ยิงตรงเสาอากาศแล้วไปจีมตึ้งเพื่อนก็โดนสะเก็ดระเบิดตรงตูดเนี่ยร้องลั่นเลยผู้กองก็เลยสั่งบอกเฮ้ยเอ็นจูเก้าขึ้นไปเคลียร์นี่ผมก็เรียกเพื่อนนายดิงดองเข้าไปเฮ้ยไปน้องขึ้นเขาเอ็นเจ็บก้าวเหมือนกันผมก็เอ็นจูเก้าบอกว่าวิ่งขึ้นคู่ไปกับเขานั่นแหละมันก็กดอังกาก็อกมาได้ยินเสียงคนล้มระดังสับในป่าอ่ะหันไปดูโอ้โหนอนนิ่งแล้ววิ่งขึ้นไปเคลียร์ตามหลุมต่างๆเนี่ยเคลียร์ก็ระเบิดจอดเพื่อนผมเนี่ยชื่อเล่นมันไอ้หลอวิ่งชาร์จขึ้นมาระเบิดไปหย่อนตามหลุมบังเกอร์มันก็หนีข้ามฝั่งไปเลยได้รับความชมเชยมากนะฝรั่งไอ้พวกสกายมาขอดูตัวอะไรมันกล้าวิ่งเข้าไปชาร์จระเบิดลงเลยช่วงปีพุทธศักราช2514ถึง2515สงครามระหว่างลาวฝ่ายขวาและลาวฝ่ายซ้ายซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์ดำเนินไปอย่างรุนแรงไทยได้ส่งกำลังทหารเสือพรานเข้าไปสนับสนุนรัฐบาลลาวฝ่ายขวาและนี่คือเรื่องราวอันเหลือเชื่อของกองพันเดนตาย BC626 กองพันที่คัดเฉพาะเด็กวัยรุ่นนักเลงหัวไม้อายุ 18-19 ปีที่ไม่เคยผ่านการเป็นทหารมาก่อนถ่ายทอดโดยหนึ่งในกำลังผล BC626ร้อยตรีอัมพันธ์เฟื่องเงินผมร้อยตรีอัมพันธ์เฟื่องเงินครับอดีตนักรบนิรนาม333สังกัด BC626ผมมาจากพลเรือนช่วงนั้นผมอายุประมาณ 18-19 ก็สมัครเข้าไปที่ในค่ายน้ำพองได้รับคัดเลือกให้อยู่ในTT 31ซึ่งส่วนมากเขาจะเป็นเด็กภาคกลางในTT 31ช่วงการฝึกก็ไม่ค่อยได้ฝึกเพราะว่านิสัยของเด็กกรุงเทพวัยรุ่นก็มีทะเลาะเบาะแว้งกับรุ่นพี่ที่เขาแตกมาจากทุ่งไอหินมีการยกพวกตีกันก็เลยโดนสั่งย้ายไปที่ค่ายอินทนินค่ายอินทนินเนี่ยเขาจะอยู่ก่อนค่ายน้ำพองจะเป็นค่ายเล็กๆไปอยู่ค่ายอินทนินได้สักประมาณสักอาทิตย์กว่าก็ไปมีเรื่องอีกคือไปงัดขังเขาก็เลยส่งกลับมาพอดีรุ่นพี่ที่ทะเลาะกันเขาโดนส่งขึ้นแนวไปที่ลาวเขาก็เลยเอาผมกลับมาอยู่ที่ค่ายน้ำพองมาเริ่มทำการฝึกแต่ก็ไม่ให้นอนในค่ายไม่ให้นอนในฮาร์ดพ่อเขากลัวเขาก็ให้ไปนอนในป่าคือการเต็นท์ให้นอนอยู่ในป่าเป็นกองพันเดียวเป็นทีจีเดียวตอนนั้นเขาเรียกยังไม่เป็นกองพันครับเป็นทีจีทีจี31เนี่ยจะไม่มีเจ้าหน้าที่โคงทำการฝึกโดยครูพาลูกะกินเบเล่ของอเมริกันเจ้าหน้าที่โครงนี้ก็คือนายทหารหลักใช่ไหมครับใช่ครับยังไม่เข้ามาสวมผมฝึกโดยเจ้าหน้าที่ทั้งนั้นเจ้าหน้าที่โครงบังคับบัญชาบางทีก็เขาจะเอาเจ้าหน้าที่เนี่ยมาสวมปุ๊บเดี๋ยวเขาก็ไปโดยเราไม่รู้เลยว่าเจ้าหน้าที่โครงที่จะมาเป็นผู้พันผู้หมวดผู้กองเราเนี่ยเราไม่ทราบเลยครับเราก็ฝึกของเราไปโดยจะแต่งตั้งอาสาด้วยกันขึ้นมาเป็นผู้หมู่ผู้มาคอยกำกับดูแลแบบส่วนมากก็เป็นแบบนี้กันจนฝึกไปได้3เดือนการฝึกเที่ยวไหมครับหรือว่าการฝึกคือไม่มีบุคคลมือเปล่าอะไรไม่มีอาวุธอย่างเดียวทำการยิงลูกขบวนทางการยิงอะไรพวกนี้ส่วนมากก็จะยิงเป้าเยอะที่สุดยิงเป้าเราจะเดินไปที่หัวสนามบินเนี่ยสนามบินที่เครื่องบินเอฟเขาอ่ะ B-2 แล้วเขาจะเดินอ้อมไกลมาก
เป้าจะเป็นของฝรั่งเขาเป็นคนคุมเราหมดเลยเรื่องฝึกยังไงฝึกได้ประมาณสัก15วันเสร็จปุ๊บเขาก็จะแบ่งคราวนี้เขาคัดแล้วแบ่งเป็นหมวดคอหนักหมวดสื่อสารพลปืนเล็กเนี่ย10พยาบาลเขาจะแบ่งแล้วถ้าเป็นหมวดคอนี่ก็ไปอยู่เขื่อนอุบลรัตน์เลยไปฝึกที่เขื่อนยิงที่เขื่อนอุบลรัตน์ส่วนคอแยกไปเลยไม่ได้เข้ามาฝึกในค่ายแล้วเราไม่ได้เป็นทหารที่ผ่านการเกณฑ์มาก่อนเนี่ยไม่ใช่ครับลำบากไหมครับพอมาถึงปั๊บเข้าค่ายฝึกอาวุธเลยเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราปรับไม่ได้แต่ว่าเราอาศัยว่าเราไปกันเยอะพวกเด็กเทพไปเยอะเด็กแถวบ้านเราไปกันเยอะมันก็ไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามาเปรียบเทียบกับทหารเกณฑ์เนี่ยเราฝึกไม่ได้แบบทหารเกณฑ์เพราะทหารเกณฑ์มีถ้าบุคคลมือเปล่าเนี่ยแต่นี่ไม่มีครับฝึกทำการลบอย่างเดียวทำการลบแค่ฝึกให้เดินซ้ายหันเดินไปเฉียงอาวุธไปก็เบิกกับปืนขึ้นมาถ้าเฉียงอาวุธจับปืนยังไงฝึกอาวุธศึกษาแค่นั้นเองว่าบรรจุยังไงทำยังไงอะไรการปอบอปืนยังไม่ได้ฝึกเลยครับจับปืนไปก็สอนจะยิงปืนอย่างเดียวคนปืนเล็กก็จะให้ฝึกยิง M79 M60 ฝึกยิงทุกคนเป็นหมดอาวุธหลักประจำกาย M16 ครับตอนแรกเริ่มพื้นฐานใน M16 หมด M16 แล้วก็มายิง M79 M79 เสร็จก็ M60 แล้วก็ M72 ก็ต้องยิงไงก็หัดให้ยิงคนละลูก2ลูกแหละแต่ว่ามันจะหนักช่วงรอดกระสุนวิถีอย่างเงี้ยกลางวันกลางคืนเขาจะฝึกตลอดนะอุบัติเหตุมีก็รุ่นเดียวกับผมก็ตายรอดกระสุนวิถีฝรั่งเขาจะยิงด้วยกระสุนจริงเลยแล้วก็มีขอนไม้ใช่ไหมฝางอยู่เราต้องข้ามขอนไม้มาระหว่างทางก็จะเป็นหลุมระเบิดมีความตกใจเขากดระเบิดปุ๊บนี่ก็ลุกขึ้นมาปุ้งเขานี่เลยทะลุเลยทีเดียวทะลุเลยเพราะว่าฝรั่งเขาไม่สนใจมีแท่นเขากดอย่างเดียวเราก็รอดกลางวันเสร็จรอดกลางคืนทั้งวันทั้งคืนฝนฟ้าตกรอดหมดคือเรื่องปืนเรื่องกระสุนเนี่ยเขาใส่เต็มที่เขาให้เราเต็มที่เลยครับผมว่ามันเป็นหน่วยเดียวเพราะว่าเขาคงจะเห็นเราเป็นกองเกินเขาถึงจะฝึกหนักเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์เรื่องการใช้อาวุธระเบียบวินัยทางทหารไม่รู้จักเลยเพียงแต่เราเดินแถวถูกไปกินข้าวไปกินอาหารอะไรแค่นี้รู้จักแค่นี้เองระเบียบวินัยในแถวไม่รู้จักเพราะเราอีกอย่างเราไม่มีผู้บัญชาที่จะอยู่กับเราเลยไม่มีฝึกเสร็จก็ส่งปืนเข้าบก.ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของบก.พันรับปืนเราส่งใบลาเราอะไรแค่นั้นเองส่วนอื่นเขาไม่มายุ่งเกี่ยวกับเราเราก็มาดูแลกันเองเข้าอยู่ในป่าสันโดษเลยไม่มายุ่งเกี่ยวกับใครเลยไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับใครเลยครับอยู่ในป่าเลยกลางเต้นอยู่ในป่าเลยเป็นทีจีแล้ว31เขาไม่ให้ไปอยู่ที่ไหนให้เข้าป่าไปเลยเข้าไปอยู่ในป่าไม่ต้องมาออกมาเขาจะทดลองตอนนั้นช่วงนั้นมันก็เริ่มหนักทุ่งให้หินแตกอะไรแตกมันเข้าตีสแกลไลน์แล้วตอนนี้ยึดสแกลไลน์เขาก็จะทดสอบเอากำลังกองเกินเนี่ยทางกองพันดีว่าจะทำการลบได้ไหมหลังจากนั้นเขาก็รับไปเรื่อยๆนะครับถึง TG41ตอนหลังพวกหลังๆเนี่ยเขาฝึก15วัน25วันเนี่ยเพื่อนผม TG41เนี่ยฝึกแค่15วันผมถามมันแล้วยิงปืนกี่ได้ยิงปืนแม็กเดียวยิงปืนเป็นก็ส่งขึ้นแนวเลยจะเอาระเบิดได้ฟังมั้ยไม่ได้เคยป่ะยิงปืนแม็กเดียวส่งขึ้นแนวเลยมาสมทบ 1,500 แต่ของผมนี่ขึ้นเป็นลูกกองพันขึ้นไปเลย26ขึ้นไปเลยจาก TG31 เนี่ยปรับเป็น26ขึ้นไปเลย26นี่ก็คือ626 626ครับมาปรับเป็น BC626เสร็จปุ๊บก็จะมี TG33 34เขาก็มาสมทบตั้งเป็นลูกกองพันขึ้นไปเจ้าที่โครงก็มาสวมตอนที่ขึ้นไปเนี่ยช่วงการฝึกเนี่ยก่อนที่เราจะขึ้นเนี่ยเขาก็จะไม่บอกอะไรเลยนะครับตอนนั้นช่วงนั้นผมกำลังฝึกอยู่พอดียังก็แปลกใจว่าเขาส่งข้าวที่นั่นปกติต้องเดินมากินข้าวที่โรงเรียนคนนี้ส่งข้าวที่สนามยิงปืนเลยสนามยิงปืนก็จะเป็นป่าสนามอยู่ในป่าเขาส่งเข้าไปเอาข้าวเข้าไปกินช่วงนั้นช่วงประมาณสักบ่ายโมงมาได้ยิงปืนได้ชุดเดียวด้านหน้าตีหน้ากระดานเลยครับนี่ตีหน้ากระดานชุดแรกผมก็มานั่งพักอยู่ข้างสนามบินเห็นรถมาเป็นขบวนรถยิมซีมาเป็นขบวนเป็นสิบคันเลยวิ่งเข้ามาเฮ้ยมันมาทำไมเราก็ไม่รู้เขาไม่บอกเพราะมันมีจำพวกไอ้พวกนี้เขาเรียกรับจ้างรบรู้ว่าจะข้ามหนีพวกนี้เยอะมากครับส่วนมากครับคนแถวขอนแก่นแถวน้ำพองอะไรพวกนี้ส่ว
เขาถึงไม่เอาคนขอนแก่นคนลำพองก็ไม่เอาพวกนี้รู้เวลาปุ๊บหนีฝึกไปฝึกไป2เดือน3เดือนรู้เวลาหนีแล้ววันหลังก็มาฝึกใหม่แต่ไม่ข้ามจริงฝึกก็ได้มีงานทำพวกเนี้ยเขาก็เลยทำอย่างนี้เลยตอนที่เราฝึกนี่เราได้เบี้ยเลี้ยงหรือยังครับได้เป็นเดือน 1,500 บาทแต่ 1,500 บาทเนี่ยจ่ายเราครึ่งนึงเก็บไปครึ่งนึงเก็บไว้750เป็นเงินฝากเรา750เราจะได้เดือนละ750บาทสมัยก่อน750บาทมันก็เยอะทองละบาทละ400เราก็ไม่รู้เรื่องอะไรนั่งเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่เขาตอนขึ้นรถเลยเอาขึ้นรถ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 เสร็จปุ๊บเขาจะเป็นแบบโรงใหญ่ๆฮะคลังใหญ่ๆเลยครับแล้วรอบคลังเนี่ยเขาจะรั้วหนามล้อมหมดเลยอะล้อมหมดเลยนะพื้นที่กว้างมากล้อมยันสนามบินล้อมหมดเลยสหอก็ยืนเต็มหมดเลยลงรถเสร็จปุ๊บเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่เนี่ยถอดหมดเลยหมวกเด็กอะไรเอาแต่ปืนอย่างเดียวหมวกเด็กเครื่องสนามทุกอย่างทิ้งหมดเลยเขาจะให้กองหมวกเด็กกองว่านี่อะไรนู่นอย่างนี้แบ่งไปเลยสายเก่งเข็มขัดสนามกระติกน้ำกองไว้ทางนั้นทางนั้นทางนั้นแม็กกองไว้ทางนี้ทิ้งหมดเลยเอาปืนไปบอกเดียวเดินเข้าไปเจ้าหน้าที่ก็ประกบหมดเลยแล้วสองฝั่งเนี่ยเขาจะเป็นช่องช่องนี้รับถุงทะเลก่อนเสื้อกันฝนใส่หมวกเหล็กใส่ซองใหม่เนี่ยนะแพ็คอยู่นะซองใส่มีดบางคนก็ได้มีดพับบางคนก็ได้สปาต้าอะไรเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินทะลุไปเลยครับตะลุไปก็ต้อนไปเพื่อนผมสำรวมเกิดโชดพระเขาอยู่ที่ในเต็นท์เลยครูผมไปเอาของไปเอาพระก่อนไม่ต้องไว้ละไม่ให้ครับไม่ได้อยู่ในนี้โอ้ตอนนี้จะทำไงก็นั่งคอยเครื่องกันอยู่เครื่องก็มาบางคนก็ได้เครื่องบินโดยสารนะแอร์ลาวนะครับแอร์ลาวก็นั่งไปดีกว่าพันเดียวกันบางคนก็นั่งแอร์ลาวไปบางคนของผมนั่ง430ของให้กันโอ้โห220คนอัดไม่ได้นั่งเรายืนโอ้โหยืนกันเหือแตกพักจะไปไหนเขาไม่บอกเราด้วยนะครับว่าจะเอาเราไปร่องแจ้งซ้ำทองหรือปักเซมเขาไม่พูดเลยข้ามไปเห็นแม่น้ำโขงข้ามนิ้วเนี่ยไอ้ห่าไอ้ข้ามโขงไปแล้ววะมากลัวไปแล้ววะใจไม่ดีแล้วไม่ได้ลาพ่อลาแม่เลยนะเพียงแต่ว่าอธิษฐานว่ายังไงถ้าไงก็ให้ลูกรอดกลับมาเมืองไทยแล้วกันเอาดินใส่หัวขึ้นมาก็รอดครับไปเสร็จปุ๊บมันก็วนนอนสแกร์ไลน์ก็เราไม่รู้อะไรหมอกมันก็เยอะเต็มหมดเครื่องบินก็บนที่นอนสแกร์ไลน์เสร็จปุ๊บนี่มันลงปุ๊บมันก็วิ่งเข้าไปในเนินสกาลาเนี่ยมันจะเป็นตรงแล้วตรงหัวสนามบินนี่มันจะหักศอกครับแล้วมันจะเป็นภูเขาทั้งสองนั้นมันกันนั่นได้พอดีเครื่องบินจะเข้าเบี้ยวเข้าไปเสร็จปุ๊บอันนี้ก็คือสนามบินล่องแจ้งใช่ล่องแจ้งครับเป็นสนามบินสั้นๆเล็กๆนะครับบินเข้าไปปุ๊บมันก็ลงปุ๊บเบรกเลยเบรกปุ๊บเลี้ยวเลยเพราะมันเป็นใหญ่มันจะลงตลอดมันมีตรวจการหน้ามันฝังตัวอยู่เรามองไม่เห็นถ้าเผลอมันยิงตลอดเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ข้างๆเนี่ยข้างๆสนามบินมีศพนอนกันโอ้โหนอนกันเนี่ยใส่ผ้านอนคุมรอกลับเมืองไทยกันเปิดแรมมาโอ้โหเข่าอ่อนเลยเห็นศพโอ้โหฝันไม่ดีเลยโอ้ตายแล้วกูเสร็จปุ๊บรถยิมซีมาไล่ต้อนขึ้นไปขึ้นแล้วเราอย่าช้าไอ้นักบินมันก็กลัวนะครับนักบินฝรั่งและไอ้ดอคันเนอร์มันก็กลัวมันก็ไล่ลงอย่างเดียวมันจะรีบขึ้นไล่ลงไล่เราลงอย่างเดียวหูแล้วของก็เยอะถุงทะเลไม่ได้เตรียมอะไรยัดใส่ปืนแล้วถือปืนคุ้มบรรทุกใส่รถเสร็จปุ๊บมันก็วิ่งเลยวิ่งไปพักที่หัวสนามบินเป็นกองร้อยเก่าของแต่ว่าเละหมดโดนลูกยาวโดนกระสุนเต็มหมดช่วงนั้นประมาณปี2515ครับกำลังรุนแรงกำลังรุนแรงครับเสร็จปุ๊บก็ไปอยู่ที่นั่นปรับกำลังเตรียมตัวปรับรูปขบวนปรับพวกนี้ปรับกำลังนอนอยู่ได้ปั๊บสักสามคืนว่าตอนนั้นรู้ยังครับว่าอยู่ร้อยไหนตำแหน่งอะไรเริ่มรู้แล้วครับรู้แล้วก็มาจัดกำลังแล้วรู้แล้วว่าอยู่ร้อยไหนหมวดไหนปอบร้อยก็คนนั้นผู้พันคนนั้นรู้แล้วของท่านนี่อยู่ร้อยผมอยู่ร้อยหนึ่งครับผมอยู่บกร้อยเป็นพลยิง M79ประจำกองร้อยคือ M79 ก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับเราใช้ M16 ไปก่อนขึ้นไปบนฐานเสร็จปุ๊บเขาถึงมาเปลี่ยนเขาก็เอา M16 ไปเราถึงได้ใช้อาวุธ M79 จากนั้นคำสั่งมันจุแล้วรู้แล้วว่าเราเป็นพลยิง79ยิง M60 ยิงคออะไรเนี่ยรู้หมดแล้วเอาตอนนี้อาวุธมันมาแล้วสับแล้วอาวุธประจำตำแหน่งแล้ว
เสร็จพวกก็คำสั่งขึ้นบนเนินสแกไลน์เดินขึ้นเลยแต่มีบางชุดก็ขึ้นฮอแต่ของผมร้อยผมเดินขึ้นผบ.ร้อยผู้หมู่เป็นทหารหลักแล้วก็ผู้หมวดรองหมวดเป็นทหารหลักนะครับแต่ของผมเนี่ยมันพิเศษหน่อยก็คือผู้หมวด3ผู้หมวดเนี่ยเข้ามาจากศูนย์ความพิเศษทั้งนั้นผบ.ร้อยผมก็มาจากสหแต่แกเพิ่งกลับมาจากเวียดนามพอขึ้นไปเนินเขาจะว่าเนิน101อยู่เนินนี้102 103 102เนี่ยบนเนินสแกไลน์มันจะมีสแกไลน์1กับสแกไลน์2สแกไลน์2เนี่ยมันจะมีฐานปืนใหญ่อยู่สแกไลน์1เนี่ยมันจะติดกับข้างหน้าเนี่ยเรียกหมวกเจ๊กภูผาทรายอะไรพวกนี้มันชนกันอยู่เนี่ยเราก็ประจันหน้ากันอยู่เพียงแต่มันมีร่องเขาหุบเขาฝังมาเท่านั้นเองมันก็หันหน้าชนของเขาก็ยึดฝั่งนู้นหมด1024ก็ไปอยู่ที่หมวกเจ๊กเงี้ยข้างล่างก็มี1024 1025อะไรผมก็อยู่บนเนินสแกไลน์ผมอยู่หัวมุมเนินสแกไลน์เดินไปปะทะถ้าเคยเล่าว่าก็คือเดินไปส่วนมากป่าหญ้าคาในลาวเนี่ยมันจะสูงขนาดนี้สูงแทบมองไม่เห็นตรงสูงมากเพราะว่าน้ำมันอากาศมันดีเห็นเสาอากาศเดินแล้วก็เดินแถวตอนหนึ่งนะครับโอ้โหคนนะ500 600คนนะเดินแถวตอนหนึ่งอ่ะมันเป็นสภาพเดียวโหเป็นขบวนยาวยึดไปเหนื่อยก็พักเดินไปเดินไปบางคนมืดยังเดินไม่ถึงเลยนอนกลางเขาก็มีมันเหนื่อยมันขึ้นเขามันชันอย่างเงี้ยครับเขามันถมมันชันแล้วมันทางแมวเดินทหารลาวเขาเดินเราโหทหารไม่ใช่ทหารลาวเลยโหเดินกันไปโหเมื่อไหร่จะถึงทีทหารลาวเนี่ยเพราะเขาทหารลาวเขาไปยึดฐานไว้เราขึ้นไปสับเปลี่ยนเขารีบลงแล้วก็ถามว่าถึงไหมอ่ะอ๋ออีกโค้งเดียวโอ้โหอีกนิดเดียวของเราโอ้ของแม้มันโอ้โหเดิน3ชั่วโมงยังไม่ถึงเนี่ยขึ้นไปบนเนินแต่ปุ๊บตอนนี้ไปเดินตีนเขาเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่เขาเป็นหัวระวังหน้าเขาหรืออะไรเนี่ยเป็นฐานลอยๆอยู่เพราะมันก็ยิงอภิจีนเลยบึ้มที่เพื่อนผมเป็นประนามวิทยุอยู่กับผู้กองมันก็ยิงตรงเสาอากาศแล้วพี่จีมาตึ้งกายเพื่อนก็โดนสะเก็ดระเบิดตรงตูดเนี่ยก้นเนี่ยสะเก็ดระเบิดร้องบ้านอยู่ตรงประชานิเวศนี่ร้องลั่นเลยผู้กองบอกเฮ้ยเงียบผู้กองก็เลยสั่งบอกเฮ้ยแอนจูเก้าขึ้นไปเคลียร์นี่ผมก็เรียกเพื่อนนายดึงดองไปเฮ้ยไปน้องขึ้นเขาเอ็นเจ็บก้าวเหมือนกันผมก็แอนจูเก้าบอกวิ่งขึ้นคู่ไปกับเขานั่นแหละมันก็กดมันก็ก๊อกมาได้ยินเสียงคนล้มดังสับในป่าอะในป่าหันไปดูโอ้โหนอนนิ่งแล้วโดนยิงตรงไหนครับที่เข้าหน้าอกเลยครับนัดเดียวครับคนแรกเลยที่โดนวิ่งขึ้นไปเคลียร์เข้าไปเคลียร์ในตามหลุมต่างๆเนี่ยเคลียร์ก็ระเบิดจอดเพื่อนผมเนี่ยชื่อเล่นมันไอ้หลอไอ้นี่ก็เอาระเบิดไปยนต์วิ่งชาร์จขึ้นมาระเบิดไปยนต์ตามหลุมบังเกอร์มันก็หนีข้ามฝั่งไปเลยก็ทิ้งพวกที่นอนที่เนินในพวกนี้อาหารการกินอะไรของมันอ่ะได้รับความชมเชยมากนะฝรั่งไอ้พวกสกายมาขอดูตัวอะไรมันกล้าวิ่งก็ไปชาร์จระเบิดลงเลยจะให้เหรียญเลยนะอันนี้คือการปะทะครั้งแรกของครั้งแรกเลยครับรู้สึกยังไงครับตอนนั้นคือได้ยินเสียงตุ้มเนี่ยมันก็เราก็อะไรวะมันจะงงๆอยู่มันตั้งสติได้ปุ๊บลืมหมดแล้วสมัยเราไอ้รุ่นเราเคยตีรันฟันแทงมาเงี้ยมันก็ปกติเข้าไปวิ่งเข้าไปก็ไปเคลียร์ไปหาตามหลุมอะไรพวกนี้ก็ไม่มีทุกอย่างมันเป็นอัตโนมัติเลยอัตโนมัติเลยครับอัตโนมัติเสร็จปุ๊บก็กลับมาเอาเสื้อกันฝนห่อเพื่อนยังไม่ถึงบนสันเนินสกายไลน์กลางคืนแล้วก็เลยพักก็เอาศพวางไว้เราก็ตั้งฐานลอยมันก็กวนแล้วทีนี้มันมาเราฐานลอยเราไม่มีอะไรแล้วเนี่ยตั้งฐานลอยก็เขาบอกเลยให้ขุดหลุมบางคนก็ไม่ขุดผมก็ไม่ขุดผมไม่ไหวแล้วเดินเหนื่อยแล้วเว้ยผมดีผมในส่วนของบกร้อยจะอยู่ตรงกลางหน่อยนะฮะไข่แดงผมก็กับเพื่อนคนใต้อยู่ชุมพรบันดีกันชื่อปีชาไอ้นอนแม่งตรงนี้แล้วเอาผ้าห่มปูนอนเสร็จนอนกันแล้วก็ผ้าห่มอีกผืนคุมหัวนอนเลยส่วนของน้องเขาก็ขุดกันขุดทั้งบางคนขุดทั้งคืนขุดหลุมบุคคลกันมันก็เข้ามาน่าจะเป็นเวียดนามเพราะตั้งแต่เราไปยึดอาหารมันได้แล้วเนี่ยอาหารมันเนี่ยเข้าไปในหลุมบุคคลมันอ่ะมันขุดเท่าตัวแล้วครับเนี่ยผมเข้าไปพิสูจน์แล้วเอาผ้าเต็นท์แบบของเราปูนอนเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรมากแล้วในนั้นก็มีอาหารก็ขนมโก
กะเนื้อหมาตากแห้งที่เรารู้เพราะอะไรขนมันยังติดอยู่เลยอ่ะเขาจะกินแค่นั้นเองเพราะขนมโก๋เขาเนี่ยผมก็เอามากินกันนะขนมโก๋เขาเนี่ยกินเข้าไปเสร็จปุ๊บกินน้ำตามเนี่ยมันจะอิ่มเลยอ่ะมันเขาคล้ายๆมันไปพองอ่ะเขาถึงไม่มีอะไรอ่ะเขาตัวคนเดียวถึงพวกเนี่ยเขาจะเกาะเราตลอดอ่ะเข้ากลางคืนเข้ามาเขาก็วางแฝเราก็วางแฝมาดงมันเป็นดงกล้วยป่าวางแฝต่างบึงคนตั้งแฝแตกปุ๊บเขาซัดไปบึงคนตอนเช้าไปดูได้ข้อเท้าครับยิงข้อเท้ามันขาดแต่ตัวไม่ต้องพูดถึงไม่มีไม่ได้ไม่เคยได้ตัวมัน